ดูสิถนนประเทศไทยพูดเช่นนั้นกันนี่รถไฟมาแบบตามกันกระชากดูสิรถไฟวุ่นวันเจ้าหูก็วุ่นวันคืออีกอย่างโอ้วันนี้สนุกกับสิพาทุกคนมารีวิวถนนหนทางอยู่ประเทศไทยเนาะแล้วก็สีมาสมเทียบระหว่างทางอยู่ไทยแล้วก็อยู่ลาวเนาะแตกต่างกันซำใดซึ่งเฮาสิมาสมเทียบกันเลยระหว่างทางรถทางย่างอยู่ลาวกับอยู่ไทยแล้วก็ทางอยู่ไทยมีทางแบบใดแด่คือเฮาสิมารีวิวให้เบิดเลยซึ่งในคลิปนี้ก็สิขอรีวิวประเทศไทยเนาะแล้วก็มาสมเทียบกับประเทศเฮาว่ามันแตกต่างกันหลายซำใดซึ่งในคลิปนี้เนาะเฮากันสิเห็นความแตกต่างระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยแบบความเจริญของเพิ่นหั่นน่ะแตกต่างกันหลายปานใดเบิ่งจากคลิปนี้เลยเนาะบ๊ายบายแต่สนุกว่าประเทศไทยอาจสิเจริญกว่าประเทศลาวหลายสมควรหลายที่สุดนั่นแหละเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยบ๊ายบายจะมีหลายสายมากเลยจะมีแดจะมีทั้งข้างบนข้างล่างดูสิสลับซับซ้อนกันมากเลยถนนประเทศไทยโอ้เขาสร้างมาได้ไงคนไทยนี่เก่งมากเลยดูสิขนาดข้างบนยังมีทางเดินเลยไปอ่ะไปไม่รู้เขาสร้างมาได้ยังไงประเทศไทยไม่รู้เขาสร้างมาได้ไงโอ้โหเหลือเสื้อดูสิยาวเหยียดแล้วก็เหยียดยาวดูเฝ้าเด้อโอ้โหสามร้อยนี่คือสารอะไรนะสารตายายนั่งท่าไหนท่านี้หรือท่าโลตัสท่าโลตัสท่าโลตัสเดินไปนะมาท่านี้ก็ได้ท่านี้แหละปะเดินที่เดิมที่เดิมโกจานเรามากับพี่อินเตอร์เราอินเตอร์วันนี้แต่งตัวไม่มีใครรับเลยอ่ะคือภาษาอังกฤษที่คุณอาเรานี่โหดีมากเลยนะนิดหน่อยไม่นิดแล้วศาลตายายพี่หนูเห็นยักษ์ค่ะอันนี้คือพักกิเมกด้วยพี่น้องเลยฮะพักกิเมกเบาะอุ้ยวิวงามหลีพักกิเมกไม่เห็นจะบอกน้องจะเจ้าภาษาอังกฤษได้ยังบอกเล่าอะไรอีกได้
พักที่เมฆจะบอกมันใกล้หรือเนาะคือแบบเพิ่นสร้างมาได้จังได๋ดูสิมีทุกเบิ่งเฮ็ดได้จังได๋เนาะทางพูดจังได๋กันมีรถไฟมาล่ะพูดตามการกระทักดูสิดูสิตึกหอศิลปะตึกก็ย้ายใหญ่ไม่รู้เขาทำได้ยังไงประเทศเราน่าจะได้ครึ่งหนึ่งของประเทศเขานะดูสิไฟวุ่นจะหูบอกวุ่นคืออีกอย่างโอ้อย่างกับเส้นกระปุ่นเส้นกระปุ่นเลยเหรอผ่านไฟเอินมาเส้นกระปุ่นโอ้โหรถไม่น่าล่ะเขาถึงทำทางแบบสลับซับซ้อนกันชั้น4ชั้นมีทางใต้ดินด้วยใช่ไหมใช่แล้วโอ้Amazing มากเลยเพราะว่านอกจากทางบนบกแล้วประเทศไทยยังมีทางบนน้ำอีกนั่นก็คือทางบนเรือเนาะนั่งเรือไปเที่ยวไปห้างไปอะไรไปทุกอย่างแหละนั่งเรือไปก็ใช้งบประมาณแค่12บาทเองซึ่งเราไปได้ทุกที่ที่เรือไปถึงซึ่งบรรยากาศในการนั่งเรือนะแบบช่วงเย็นๆนะคือแบบอากาศดีมากเลยชมวิวไปด้วยนั่งเรือไปด้วยชมวิวบรรยากาศริมคลองไปด้วยคือแบบว่ามีความสุขมากมายหาที่ไหนไม่ได้นอกจากประเทศไทยซึ่งอยู่ประเทศลาวไม่มีแบบนี้อยู่ประเทศเราจะมีแต่ทางดินแดงทางขี้ตมทางยางคอนกรีตประมาณนี้แต่อยู่ที่ไทยนะจะทันสมัยมากเลยไปไหนก็ได้ค่ารถก็ถูกไปเที่ยวไหนก็คือแปลว่าไปเที่ยวไหนก็ง่ายเพราะว่าค่ารถค่าเรือมันไม่เยอะค่าเรือมันถูกใช้งบก็ไม่แพงไม่เหมือนประเทศเราถ้าไปประเทศเรานะแบบสนกจะออกจากบ้านมาหาเซโนนะห่างกันแค่12หลักค่ารถนะ40ไป40มา40ก็ตกอยู่ที่80บาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินลาวก็40,000กีบถ้าสมเทียบกับเงินไทยแล้วหรือว่ามาเที่ยวไทยแล้วก็คือแบบค่ารถค่าเรือค่าอะไรแบบจะถูกมากแล้วก็ได้ชมบรรยากาศส่วนนี้จะเป็นถนนอยู่อนุสาวรีย์ไซเนาะคือถนนอยู่ที่นี่ก็จะอลังการเหมือนกันกับอยู่ที่ MBK เพราะว่าถนนที่นี่จะเป็นจุดศูนย์รวมระหว่างแบบว่าคนจะไปที่ไหนต้องมาผ่านถนนเส้นนี้เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน
าจจะเป็นถนนรวมเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นทางกับห้องเสานกไปตลาดมหานาคส่วนนี้จะเป็นทางเดินของคนซึ่งจะเป็นสะพานถ้าอยู่ลาวจะไม่มีทางเดินแบบนี้คือจะมีทางเดินริมถนนปกติแต่อยู่ที่ไทยนะจะมีครบทุกอย่างคือถ้าเดินข้ามถนนก็จะมีสะพานเดินข้ามเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยรถจะเยอะเป็นพิเศษแต่อยู่ลาวรถไม่ค่อยเยอะข้ามถนนก็ไม่ค่อยยากเท่ากับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยรถเยอะจะข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ารถรางยานพาหนะมันเยอะดังนั้นประเทศไทยถึงได้สร้างทางแบบหลายที่หลายเส้นหลายขั้นหลายตอนแบบสนละวนซึ่งไม่รู้ว่าเขาสร้างได้ไงซึ่งเราก็มหัศจรรย์มากเลยสำหรับประเทศไทยหรือว่าคนไทยแบบเขาสร้างทางแบบหลายเส้นหลายทางทางบนอากาศทางรถไฟทางเดินบนอากาศทางข้ามสะพานคือแบบเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะไปทางไหนคือแบบจะไปทางไหนก็ง่ายจะไปทางเรือก็ได้จะไปทางอากาศก็ได้จะไปทางแบบทางเดินก็ได้แบบสบายคือแบบว่าสาวนกชอบสะพานหรือว่าทางเดินเส้นนี้มากเพราะว่าคือทางสะพานเส้นนี้จะเป็นสะพานที่ยาวมากอ้อมวงเวียนหรือว่าอ้อมอนุสาวรีย์ใส่เลยคือเราจะเห็นทุกมุมของ แถบนี้บริเวณนี้แบบเห็นได้ชัดมากแบบว่ารถจะไปทางไหนหรือว่าเลี้ยวไปทางไหนแล้วก็จะเห็นหมดแล้วก็จะมีผู้คนมากมายมาเดินที่สะพานอันนี้เพราะว่าสะพานอันนี้เป็นสะพานที่สวยงามมากจากที่สาวนกไปเที่ยวหลายที่มาไปรีวิวหลายที่มาและนี่ก็จะเป็นน้องสาวน้องพลอยซึ่งเป็นคนพาเราไปเล่นในคลิปนี้คือเราไปเล่นคลิปตุ๊กตาในห้างแหละในคลิปก่อนๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทางรถไฟอยู่ข้างทางของสาวนกนั่นแหละซึ่งเพิ่นจะมาทุกเช้าทุกบ่ายทุกแรงสิมาเป็นประจำมาแล้วเพิ่นสิบีบแก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเฮาก็ตื่นในระหว่างที่เฮานอนกันด้วยยามแรงเฮาก็สิตื่นเนาะแล้วก็มีคนมานั่งเบิ่งส่วนนี้ก็จะเป็นทางอยู่ลาวเนาะแบบทางอยู่ชนบทเขตแถวบ้านสาวนกนั่นแหละแต่ก่อนคือทางของเพิ่นกสิเป็นประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ก็ทางเพิ่นกสิได้ทางอย่างแล้วแต่ยังบ่เจริญเท่าประเทศไทยซึ่งเบิ่งจากทางนี้กสิเป็นทางที่แบบว่าถ้าเป็นฤดูฝนนะก็คือแบบสีเป็นตมเป็นขุมเบิ่งจากทางนี้เนาะก็คือสิมีขุมหลายหลายแบบในการเดินทางของเฮากสิยากแบบมันมีคุมหลายฮะนะการไปมากการจราจรก็สิยากเติบหนึ่งแต่ถ้าเทียบไทยแล้วก็รถรางพาหนะก็สิบ่หลายซ้ำอยู่ไทยมันก็สิสบายแบบอย่างเพราะว่ารถบ่หลายแต่สิยากอีกอย่างก็คือทางเป็นขุมเพราะว่าอยู่ประเทศลาวถนนหนทางยังบ่ทันได้มีการพัฒนาคือสำหรับคลิปรีวิวทางอยู่ประเทศไทยกับอยู่ประเทศลาวเนาะคือถนนอยู่ไทยแล้วก็ถนนอยู่ลาวก็สิแตกต่างกันหลายแฮงเบิ่งจากคลิปสาวนกเลยก็ฮู้แบบทางอยู่ลาวก็แบบสิมีทางเพียง1ทางเนาะก็คือแบบทางไปกับทางกลับก็สิเป็นทางอันเดียวกันแล้วก็สิบ่มีทางย่างเทิงสะพานสิบ่มีทางรถไฟถ้ามีก็สิมีอยู่แต่เวียงจันทน์สมมุติทางรถไฟเนาะส่วนว่าอยู่บนอื่นยังบ่มีแต่ก็สิบ่มีทางรถไฟใต้ดินบ่มีทางรถไฟฟ้า BTS บ่มีอีหยังมีแต่ทางเส้นเดียวก่อนลอนเป็นนั่นแหละคือเทียบใส่ประเทศไทยแล้วประเทศเรายังด้อยพัฒนาเนาะสำหรับเส้นทางก็คือยังบ่มีการพัฒนาสำหรับคลิปนี้ก็ม่วนอยู่เนาะได้รีวิวทางประเทศไทยแต่กับทางอยู่ลาว
บ่แม่นว่าเสียนประเทศตัวเองเนาะก็คือแบบประเทศเพิ่นมีการพัฒนาหลายบ่ว่าจะเป็นทางตึกถนนหนทางเฮือนซ่านบ้านซ่องก็แบบพัฒนากว่าประเทศลาวหลายหั่นนะเฮาก็สิเว้าตามความจริงนั่นแหละแต่จังได๋ก็ฮักประเทศลาวคือเก่าบ๊ายบายคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แก่ซ่องนกสาวลาวเซโนแนเดอร์และก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้สนุกแน่เด้อขอขอบใจบ๊ายบาย